สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนพบครั้งใหญ่ในซานตงหลุมศพซ่อนตัวเกือบพันปีทองคำเพียบเจอสมบัติล้ำค่าชิ้นหัวรายงานว่าทางการท้องถิ่นมณฑลซานตงทางตะวันออกของประเทศจีนเปิดเผยการค้นพบหลุมศพมากกว่า110หลุมที่มีอายุเก่าแก่กว่า700ถึง900ปีในเขตชื่อผิงเมืองเหลียวเชิงรายงานระบุว่าคณะโบราณคดีเจอหลุมฝังศพกลุ่มนี้เมื่อปี2565ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นหลุมที่สร้างขึ้นระหว่างยุคราชวงศ์จีนคือปีพ.ศ.1658ถึงปีพ.ศ.1177และราชวงศ์ชิงคือปีพ.ศ.2187ถึงปีพ.ศ.2454โดยมีการค้นพบทองคำเงินเครื่องสำริดเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบด้วยในหลี่ชิงตงผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมเขตชื่อผิงระบุว่าวัตถุเหล่านี้เป็นที่นิยมอย่างมากในยุคนั้นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวัตถุประสงค์ด้านวิชาการและนิทรรศการหนึ่งในหลุมศพจากยุคราชวงศ์หยวนมีห้องฝังศพ2ห้องกับภาพจิตรกรรมฝาผนังสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ประกอบด้วยภาพนกกางเขนและกิ่งไม้ซึ่งเป็นลวดลายดั้งเดิมในวัฒนธรรมจีนอันแสดงถึงความเป็นสิริมงคลในหลี่กล่าวอีกว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าวถูกย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์ในเขตชื่อผิงแล้วและจะนำมาจัดแสดงต่อสาธารณชนในเดือนมิถุนายนขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ